เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนแล้วก็ให้ดูวิธีการทำพอร์ตด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator นะครับโดยตัว Adobe Illustrator ที่ผมใช้ตัวนี้เป็นตัว Adobe Illustrator Season 6นะครับเอ้ย CS 6ใน Season 6เอาละครับเราก็จะมาเริ่มกันกดไปที่ไฟล์นะครับ New ครับผมตรงนี้เป็นการตั้งชื่อไฟล์นะครับโอเค number of artboard ก็คือใน1ไฟล์เนี่ยเราอยากจะให้มีกระดาษกี่แผ่นนะครับหรือว่าเป็น workspace กี่อันนะครับก่อนมันตั้งค่าให้หลังได้ตรงซ้ายให้เลือกเป็น A4 นะครับเพื่อให้ได้ A4 unit เลือกเป็นพิกเซลนะครับแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วใครอยากปรับระยะขอบก็แล้วแต่ไม่ปรับก็ได้ตรงนี้ตั้งเป็น300 ppi นะครับโอเคก็จะได้หน้าตามาอย่างนี้เอาล่ะทีนี้เราก็จะมาลองออกแบบพอร์ตกันก็ลองดูทำไปนะครับก็คิดก่อนจะทำพอร์ตแบบไหนดีมันก็แล้วแต่คนนะครับว่าอยากทำพอร์ตแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนนี่มีอะไรเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวแนะนำ Adobe Color ก่อนครับมันเป็น Extended หรือว่าเป็นกล่องเครื่องมือพิเศษนะครับก็คือจะมีพวกสีพวกในที่เราสามารถค้นหาแล้วก็แอดในแอดเข้าสวอชเชอร์ได้เลยนะครับอย่างอันนี้อย่างสีที่นิยมใช้ก็เป็น Sandy Stone กดนี้นะครับแล้วก็กด Add to Swatch Panel ได้เลยแล้วก็จะมาเลือกสีได้เลยมีสีเปลี่ยนมันเป็นธีมสีนะครับซึ่งถ้าแต่คนว่าอยากได้แบบไหนก็วันนี้เราจะมาเน้นสีใช้ธีมสีอันนี้แล้วกันเดี๋ยวช่วยเราบูไปอีกอันนึงโอเคเราจะทำพอร์ตโฟลิโอแบบไหนดีก็หน้าปกพอร์ตโฟลิโอครับไม่จะเป็นต้องมีรูปนะครับเพราะว่าเราทำในโปรแกรมนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยอยากใช้รูปเท่าไหร่จะเน้นเป็นเชฟรวนเน้นเป็นพวกรูปลักษณ์รูปร่างพวกสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมมากกว่าเอาล่ะเราจะมาทำพอร์ตแบบไหนดีไม่ออกเดี๋ยวลองออกแบบเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนเรื่อยๆคอร์ดไลท์โอเคเดี๋ยวแนะนำก่อนไอ้โปรแกรมเนี่ยครับIllustratorเนี่ยมันจะต่างกับ Photoshop ตรงที่ว่า Workspace ด้านข้างๆเนี่ยพอเราลากไฟล์ออกมาเนี่ยเราจะยังเห็นอยู่แต่ถ้าเกิดเป็น Photoshop เนี่ยอะไรที่มันไม่ได้อยู่ในกระดาษหน้ากระดาษเนี่ยเราจะมองไม่เห็นแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมองเห็นแต่เวลาเราเอ็กพอร์ตออกไปเนี่ยมันก็จะเห็นแค่นี้นะครับมันจะไม่เห็นข้างนอกด้วยก็สามารถเอาแบบข้างนอกได้ก่อนหรือว่ามีไฟล์เนี่ยก็จับโยนออกมาข้างนอกได้นะครับบนมันหายไปเอาล่ะถ้าไปจะสอนใช้ผ่านฟินเดอร์นะครับอันนี้เป็นการเจาะรูก็คือถ้าเกิดเราเอาวัตถุ2วัตถุมาวางซ้อนกันนะครับแล้วเราเลือกเครื่องมืออันนี้มันจะเป็นการไอ้ส่วนที่ทับซ้อนกันเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งออกมาอย่างนี้อันกรุ๊ปก่อนครับอันนี้ก็จะเลื่อนออกมาได้เห็นไหมครับโอเควงกลมกดชิปเวลาลากวงกลมครับมันจะฟิกถ้าเกิดเราไม่กดปุ่มชิปเนี่ยมันจะลากแบบไม่ได้ฟิกเรทิโอเรโชครับถ้าเกิดเรากดชิปเนี่ยมันจะฟิกไว้ให้ทุกด้านมันเท่ากันนะครับโอเคอ
วันนี้เราจะออกแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตามอารมณ์เหมือนกันก็ชิปลากนะครับมันจะลากเป็นเส้นตรงมานะครับแล้วก็ลากออกข้างได้ตรงๆโอเคคุมวัตถุ3ชิ้นนี้ครับแล้วก็เลือกอันนี้เพื่อให้มันอยู่ตรงกลางโอเคกลางละโอเคเดี๋ยวแนะนำลูกศรครับลูกศรดำเอาไว้ปรับขนาดเอาไว้เลื่อนวัตถุครับลูกศรขาวเอาไว้ปรับพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกอาร์เชอร์นะครับก็คือพวกมุมเงี้ยสามารถปรับได้ครับจะให้ลูกศรขาวในการปรับโอเคก็ไม่มีอะไรจะทำแค่นี้ไว้ตรงกลางลองทายเป็น 3D more option แสงสีขาวเชดดิ้งคัลเลอร์สีขาวดำทางไหนมันก็ดำแค่ประมาณนี้แล้วกันก็จะถามมันก็ว่าทำอะไรครับแล้วก็เขาเรียกว่าใช้จิตสำนึกในการทำก็คือออกแบบโดยไม่คิดอะไรนะครับเหมือนกับงานศิลปะอันนี้จะลองให้มันทับกันไม่ต้องคิดอะไรมาทำอะไรพวกนี้ทำอะไรตามใจตัวเองนะโอเคเป็นอย่างนี้เป็นสีมันเกิดอะไรขึ้นวะมันจะกลายเป็นสมุดแน่เลยโอเคสมุดก็สมุดก็จะทำการตัดเลเยอร์แบบแนบเนียน
อนกันอย่างโอเคสอนกันแล้วนะครับทำการอะไรวะลบเลเยอร์เดี๋ยวเอาไว้นี่สอนกันเราอยากให้สมุดอยู่ข้างบนแล้วก็มีไอ้อันนี้อยู่ข้างบนด้วยนะครับเลื่อนอันนี้ไปไว้ข้างบนสมุดก็เราฝั่งนี้ออกใช้มีดครับไหนมีดวะหามีดกันยังลบมีตัดชั่วเท่ดีอันนี้ลบออกไปเกิดเป็นเลเยอร์อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกเลเยอร์สองอันนี้เอ้ยไม่ได้ดิมันรวมเลเยอร์ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเรารวมเลเยอร์ปุ๊บก็ไม่ได้อยู่ดีก็อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอันนี้ไปไว้ข้างล่างสมุดแล้วก็เอาอันนี้ไว้ข้างล่างนี้ทีหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ดีโอ้ต้องตัดนี่ทิ้งด้วยในมีดวะตัดเลเยอร์เบียวอยู่ข้างล่างไม่เวิร์กเลยอันนี้เอาไว้ข้างบนมันสมดอันนี้ก็กลายเป็นหนังสือโดยไม่รู้ตัวนะครับเป็นงานออกแบบที่ไม่ได้คิดอะไรเลยโอเคเรียบร้อยเป็นงานที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะทำใจมากเลยข่าวสดเปลี่ยนฟอนต์ก่อนนะโอ้ยฟอนต์เยอะเกินฟอนต์เนื้อเครื่องนี่เยอะมากนะต้องนั่งพิมพ์ต้องนั่งจำชื่อฟอนต์นะเพราะว่านั่งเลื่อนหานี่ตายเพราะว่ามันเยอะมากโอเคโอเคอ่ะน่ามีรูปอะไรตรงนี้เนาะรูปทำเองก็ได้ครับรูปอยากได้รูปอะไรเราต้องหกเหลี่ยมเป็นคนที่แบบว่ามีอารมณ์ก็หกเหลี่ยมมากเลยนะมีลมได้หมายถึงไม่รู้เป็นอะไรกับรูปหกเหลี่ยมนะครับถึงจะชอบรูปหกเหลี่ยมเป็นพิเศษเหมือนกับรังผึ้งวะมันเป็นรังผึ้งนะครับก็อย่าไปสีอะไรกับมันมาก็โอเคตรงละนี่คืองานออกแบบที่ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่ความรู้สึกล้วนๆเวลาเราทำอะไรเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์เรานะอย่าไปคิดจะไปซีเรียสอะไรมากว่าของพวกนี้นี่มันต้องใช้อารมณ์
ไม่มีอารมณ์ด้วยแบบว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดโอเคโอเคยังวะโอเคเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าจะใส่การ์เดียนไม่ได้ถ้าใส่แล้วมันจะนั่นไงอย่าใส่เลยอย่าใส่เลยขอร้องโอเคไม่ค่อยเวิร์กอะไรเลยลบออกลบออกเราไปทำพรมพอร์ตให้นายซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเจ้าเก่าคอร์ดไลท์นี่ไลท์การ์เดียนอันนี้ใช่ไหมก็ใส่ไปลากสีลากสีมาใส่เลยนะครับถ้าเกิดทำเป็นการ์เดียนก็พับตรงนี้เอาเอ้ยไม่สีการ์เดียนนะเกิดใครชอบก็ทำได้นะครับผิดไม่ค่อยชอบตรงที่ว่ามันแบบไม่รู้สิ-90 องศาประมาณนี้ข้างบนสีนี้กับสีนี้ปกติดีวะ0 องศาโอเคก็จะได้พอร์ตโฟลิโอตึกว่าสีนี้มันจะเป็นสีที่แบบว่าไม่ค่อยสดใสเลยเออสีนี้ดีสดใสหน่อยสายดอปชาโดว์นะครับก็คือสายเงาเออเอฟเฟกต์ดอปชาโดว์รู้สึกว่าใส่เงาแล้วมันจะดูคึมไหมดูมีพลังขึ้นมานิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยใส่หรือว่าเราจะใส่เงาแบบเทพใส่เงาแบบเทพสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับเรียกว่าใส่เงาแบบแฟบสไตล์ใช้นี่อิชโอ้ยปิดก่อนเอ้ยจะเพิ่งใส่สีนะอิชเป็นการใส่เงาที่มีสไตล์ขึ้นมานิดนึงมองเห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นออกเลยเออต้องอย่างนี้เอ้ยไม่สิต้องสลับข้างกันต้องเงามันต้องค่อยๆดำแล้วก็ค่อยๆสว่างใช่ไหมครับเงามันต้องค่อยๆดำคึมนะเป็นการทำพอร์ตอีกสไตล์หนึ่งที่คนธรรมดาเขาก็จะไม่ทำกันมันเป็นอย่างนี้วะก็มีมุมนี้ตกมานี่ปุ๊บสี่เหลี่ยมเงามันไม่สมจริงเลยอ
องไปอันนู้นวะเป็นการเล่นเล่นเงาที่ลำบากพอสมควรนะครับโอเคมันจะลบร้อยแปดเราจะ180โอ้ยลบ180หรอ180 30ประมาณ0 45หรอหือโอเคเงามันจะแปลกๆไหมแค่ประมาณนี้ก็จะได้พอร์ตสไตล์ที่แบบว่าไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไอ้ขาวๆเนี่ยไม่ชอบก็เปลี่ยนสีได้นะครับก็คุมดำก็เลือกสีที่ต้องการเช่นสีนี้เป็นต้นนะครับก็ปรับสีได้ตามใจที่เหลืองก็ได้แค่นี้ก็ได้พอร์ตโฟลิโอแบบ งงงงงงไหมงงเหมือนกันอะสมัครไหนดีเอ้ยไม่ใช่จบสักไหนดีโรงเรียนโรงเรียนทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วกันทรานส์ฟอร์เมอร์วิทยาโอเคจบจากทรานส์ฟอร์เมอร์วิทยานะครับมันจะตรงตัวไปไหมเนี่ยวิทยา School SHOL โอเค Transformer วิทยา School นะครับเป็นพอร์ตโฟลิโอของนายซูเปอร์มาร์เก็ตจบจาก Transformer เอ้ยตรงตัว R ไม่ตัว Transformer Transformer ยิ้มถูกป่ะวะเนี่ยโอ้ช่างมันเถอะทรานส์ฟอร์เมอร์วิทยานะครับโอเคมันจะดำไปวันเนี้ยก็ปรับเรื่อยๆนะครับแล้วแต่คนชอบว่าอยากให้มันดำมันขาวแค่ไหนปรับมาก็จะเริ่มเละ โอ้ย โอ้ยอะไรติดคอโอเคมันจะสว่างไปวันเนี้ยโอ้ยนี่แหละต้องการใช่ไหมต้องค่อยๆดำแล้วสว่างใช่ดิใช่แหละนี่จะอีกมุมหนึ่งก็ไม่ใช่นี่แหละครับพอร์ตโฟลิโอที่เรารอคอยลบ40องศาลบ25ก่อนอันนี้ก็สว่างไปวะปรับแต่งเรื่อยๆนะครับแค่คิดอะไรไม่ออกกันครับใครคิดออกก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับว่าจินตนาการเราไม่มีสิ้นสุดนะครับเราก็ต้องทำมันไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดนะครับของพวกนี้หยุดทำแล้วเราจะฝีมือจะตกนะครับต้องทำบ่อยๆค่อยๆชินมันจะดาร์กเกินไปอ่ะอันเนี้ยมันจะดาร์กเกินไปละนี่กันเขียวโอสดไปถามว่ามันคืออะไรนะไอ้วงกลมสองอันนี้พอคิดไม่ออกคืออะไรเหมือนกับเหมือนเป็นตุ่มอะไรมาติดอยู่จะใส่เงาให้มันหน่อยเอฟเฟกต์Shadow ใช่ไหมเออต้องมีเงาอ่ะไม่มีมันจะดูแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งคิดขึ้นผมไหมว่าเงาอ่ะตรงนี้มันไม่สมจริงโอ้ยมาก็เละนะครับไม่ต้องคิดมากส
เซ็นต์กำลังดีแต่มันก็นี่มันก็เหลืองไปนี่เป็นพอร์ตที่ทำแล้วดูงงมากครับงงว่ามันคืออะไรก็นี่อ่านกี่ทีวะเนี่ย25 ทีเป็นพอร์ตที่คิดไม่ออกเหมือนกันคืออะไรโอ้ยปวดหัวอยากเพิ่มอะไรอีกสตาร์ครับเพิ่มดาวดาวสีเหลืองนี่ก็เหลืองไปเฮ้ยอ๋อมันอยู่เลเยอร์สองเลเยอร์บนแล้วเป็นดาวสีขาวโอเคคนก็จะงงว่าทำไมดาวมันไม่3ดีตามเลยต้อง3ดีก็ได้นะก็ไม่ต้องซีอะไรกับชีวิตมากเฮ้ยยากจังวะพี่อยากคิดไม่ออกว่าทำอะไรดีเอ๊ะใส่ดาวเข้าไปออกแบบที่งงทั้งวันตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าทำอะไรอยู่โอเคใหญ่ไปถ้าเกิดคิดออกจะลบออกนะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วครับสมมติว่าเสร็จแล้วละกันเสร็จสักทีเถอะเออเนี่ยโอเคแล้วการปรับสีครั้งสุดท้ายนะครับเราไปที่ไฟล์จะเซฟไฟล์ที่นี่อันนี้เซฟไม่เหมือน Photoshop นะครับถ้าเกิด Photoshop ก็จะเซฟแอดใช่ไหมครับแล้วก็เลือกเป็น JPEG อันนี้ถ้าเกิดเราเซฟแอดไปมันก็จะไม่มันจะมีไฟล์ไม่กี่ประเภทนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้จักหรอกใช้การ Export แทนนะครับก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็ Export แล้วก็เลือกที่ลงถ้าเป็นไฟล์ JPEG ก็ได้นะครับแล้วไฟล์เป็น PNG ก็ได้แล้วแต่เราจะเซฟเป็น PNG แล้วกันเซฟเป็น PNG โอเคเซฟเลยเราจะถามกดโอเคอิชก็ให้มันเซฟไปนะครับจะมาดูไฟล์ในเครื่องเรากันอุ้ยกระตุกไหนล่ะโอเคเซฟเสร็จแล้วไฟล์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ซูมก็แตกนิดนึงโอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็เสร็จแล้วพอร์ตของเราพอร์ตที่ทำเกิดจากการไม่รู้สิคิดไม่ออก มายังไงวะเนี่ยพอร์ตอันนี้บางวันก็ลองมันนั่งเล่นดูนะครับว่าทุกอย่างมันเกิดจากประสบการณ์แล้วก็การลองผิดลองถูกนะครับก็ลองกันดูแล้วกันก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ See you yesterday ครับเจอกันใหม่ครับผมเจอกันพาร์ทหน้าไม่ใช่เจอกันใหม่เจอกันพาร์ทหน้ากับอะไรก็ไม่รู้ก็อยากให้ทำอะไรอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ครับเราจะมีคลิปใหม่ออกมาทุกอะไรเนี่ยทุกครั้งที่มีอารมณ์อยากทำนะครับก็เข้ากลุ่มได้แล้วก็น้องๆคนไหนอยากให้สอนอะไรหรือว่ามีอะไรอยากปรึกษาอะไรก็ทักแชททักอะไรมาได้นะครับก็ทุกอย่างอยู่ใน description ด้านล่างนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เจอกันครั้งใหม่ครั้งหน้านะครับโอเคบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมแล้วก็รับฟังครับสวัสดีครับ